www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินนะคะดูแปลกไปไหมคะดูมุ้งมิ้งดูชมพูสวยหวานเป็นทางที่ไม่ค่อยได้ไปแต่คิดว่าหลายๆคนอยากจะดูลุคที่มันดูแบบเฮ้ยสวยใสวิ้งวิ้งคิ้วคิ้วบ้างอะไรบ้างซึ่งก็น่าจะพอเหมาะพอดีกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือแบรนด์น้องใหม่อย่างมิลเล่นั่นเองค่ะมิลเล่ก็เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะคะแต่ว่ามีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่ได้รับรางวัลที่เป็นที่รู้จักที่สาวๆหลายคนเริ่มพูดถึงกันแล้ววันนี้พาเพลินก็เลยจะไม่ปล่อยผ่านค่ะเอามาเล่นกันมาดูกันซิว่าเราจะสามารถรีครีเอทลุคนี้ได้อย่างไรซึ่งทางมิลเล่นะคะเขาก็บอกมาว่าเธอวันก่อนเราเพิ่งเชิญมิสเกาหลีมางานนะเขาเป็นมิสเกาหลี2013นะเขามีมงนะแล้วก็เลยบอกว่ามงมันเป็นของฉันฉันไม่ให้เหรอใครให้มงแกตอนไหนทำไมฉันไม่เห็นรู้นั่นแหละเราก็เลยจะแต่งหน้าสู้เขาเราอยากจะสวยใสสวยแบ๊วสู้มิสเกาหลีนิดนึงไม่รู้จะพอได้ไหมไปลองดูกันไหมคะความลำบากใจอย่างเดียวกับสิ่งที่เห็นด้านหน้านี้คือแพ็กเกจจิ้งไม่เข้ากับพาเพลินนะคะเพราะว่าหวานเกินไปพอๆกับงานเปิดตัวที่โตโน่ไปยืนแล้วโตโน่ก็บอกว่ามหาโจรอย่างผมมาทำอะไรที่ตรงนี้ น่าสงสารนางมากนางใส่ไทสีชมพูด้วยดูเก้าๆกับนางเก๋จะตายอ่ะอันแรกที่มุมมันจะใช้นะคะจะใช้ Whitening Rose BB Cream นะคะเลือกอันที่เป็น Glowing Natural ค่ะคือจริงๆเขาจะมีหลายสีนะคะจะมีอันที่เป็นแพ็กเกจจิ้งสีเขียวนะคะแล้วก็มีสีขาวกว่านี้อีกอันนึงนะคะอันสีเขียวก็จะปรับในส่วนของคนที่มีรอยแดงเยอะๆนะคะอันนั้นก็จะไปช่วยทำให้มัน Neutralize กลายเป็นค่ากลางที่กำลังโอเคได้อันขาวเรารู้สึกว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ค่อนข้างขาวอาจจะขาวกว่าเราอีกสักนิดนึงนะคะน่าจะใช้แล้วดีกว่าส่วนตัวมุมมันเองสีนี้น่าจะโอเคที่สุดเดี๋ยวเราจะบีบออกมาให้เห็นกันว่ามันก็ยังแอบมีความขาวนิดนึงนะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเกลี่ยเขาเข้าไปในชีวิตเราให้มันดูสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะดูผิวตัวเองให้โอเคก่อนว่าเธอกับฉันนั้นเรามีความเข้ากันอย่างไรเรามีความจำเป็นไหมเราจะพยายามเกลี่ยเข้าไปในไรผมให้ดีเพราะไม่เช่นนั้นเราจะมีกรอบสีขาวอยู่ตรงหน้าผากผีดูไม่เก๋เลยขอแนะนำให้ใช้น้อยๆเพราะว่าโบกแล้วจะไม่สวยและจะไม่ติดทนคือจริงๆแล้วประสิทธิภาพหลายๆอย่างของมิลเล่ค่ะเขาบอกมาว่าพยายามทำให้กันน้ำนะให้อยู่กันไปได้เป็นเวลานานนะแต่เทคนิคในการลงก็มีส่วนเมื่อคุณได้ยินคำว่ามันกันน้ำมันโน่นมันนั่นมันนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะซาดมันลงไปอย่างบ้าคลั่งช่วยควบคุมปริมาณให้ดีด้วยเราพยายามโฟกัสที่กลางหน้าและบริเวณที่อาจจะมีรอยแผลเป็นและสิ่งที่มันดูไม่สม่ำเสมอกันอ่ะถัดมาจาก BB เราก็ต้องเพิ่มตัวอักษรขึ้นอีก1สเต็ปนั่นคือ CC CC Cream Silky 6-in-1 Multi Function SPF 30 PA บวกบวกเต็มปากเลยนี่คือมันจะมี2สูตรนะคะคือเป็น glowy กับเป็น silky ใครที่ชอบหน้ามันวาวสไตล์สาวเกาหลีกรุณามองหาข้างหลังที่มีคำว่า glowy ส่วนใครที่เป็นเราคืองานแมทเป็นสิ่งสำคัญยังต้องคุมมันกันอยู่นั้นแนะนำให้พบกับพี่ซิลกี้นะคะเขา CC มันก็จะเป็นสิ่งที่ต่างจาก BB นิดนึงตรงที่ว่าสังเกตเห็นเนาะเมื่อกี้ BB มันมาปุ๊บมันเป็นสีเนื้อเลยแต่ CC ครีมนะคะจะมีเม็ดสีอยู่ในเจ้าตัวเนื้อครีมตรงนี้นะคะเพื่อเวลาเราเบลนด์ออกมาแล้วเราก็จะได้สีเนื้อดังที่เราต้องการก็คือให้ทำเลยดังต่อไปนี้จนกว่านางจะกลายตัวเป็นสีที่เราต้องการก่อนไม่ฉะนั้นเราจะเป็นมนุษย์หน้าขาวมากถึงขาวที่สุดแล้วเราจะใช้คนนี้ทับลงไปในบางบริเวณเราไม่ค่อยอยากลง2ชั้นเท่าๆกันเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจะเยอะไปเราจะไฮไลท์ตรงกลางๆเป็นพิเศษจริงส่วนตัวแล้วเราค้นพบว่าสีที่ใกล้กับเราน่าจะเป็นสี BB ครีมมากกว่านะแต่ว่าบอกกันอยู่บ่อยๆว่าถ้าเกิดคุณต้องการการไฮไลท์หน้าเนี่ยบางทีมันก็ทำได้ตั้งแต่แฮนด์ครีมเลยก็ไปลองเลือกดูละกันว่าพี่คนไหนถูกใจใช่เลยอันนี้เป็นของใหม่ซึ่งสร้างความดีใจให้กับมนุษย์แป้งฝุ่นอย่างเรามากเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นแป้งฝุ่น Translucent Loose Powder มีออกมา2สีด้วยกันนะคะก็คือ Natural Pink เบอร์1แต่มุมมันจะใช้ Natural Beige เบอร์2นะคะวิธีการจริงๆแล้วแต่ถนัดแต่เรามักจะชอบเทเขาออกมามันมีสีนิดหน่อยแต่มันโปร่งแสงมากกว่านะคะก็เน้นให้มันดูไม่เป็นการโบกลงไปแต่เดี๋ยวถ้าเกิด
อย่างเราซึ่งต้องการงานหน้าแน่นมากที่สุดเดี๋ยวเราก็จะใช้แป้งพับเพิ่มเข้าไปอีกแหละแต่ขอเซ็ตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นก่อนมันจะได้สวยทนนานนานๆจะเจอแป้งฝุ่นเกาที่ไม่วาวและช่วยชีวิตดาวได้โอเคสิ่งถัดมาอะไรเอ่ยมุ้งมิ้งไม่เข้ากับฉันเลยแต่อันนี้นะคะก็คือ Super Whitening Rose Powder Pack นะคะมี SPF 48ด้วยเบอร์2 Natural ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วตัวนี้ที่เขาบอกแหละว่ากันน้ำนะคะแล้วก็ได้รางวัลมากมายจากนิตยสารหลายเล่มในประเทศไทยนะคะก็มีการส่งเข้าประกวดต่างๆตามรางวัล Beauty Award บลาๆๆนะคะแล้วหนังก็ได้รางวัลมาหลายอันเหมือนกันคุณสามารถที่จะใช้พับก็ได้แต่เราขออนุญาตใช้แปรงปัดแป้งแล้วกันเนาะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะที่มันเป็นไวท์เทนนิ่งที่เขาใช้คำว่าไวท์เทนนิ่งด้วยเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีสารสกัดจากบัลแกเรียนโรสที่จะทำให้แบบผิวหน้าดูกระจ่างใสขึ้นคือจริงๆแล้วมิลเล่เขาถ้าสังเกตแพคเกจจิ้งหรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งกลิ่นของปัดแก้มเนี่ยมันจะมีความเป็นดอกกุหลาบแอบอยู่ตามที่ต่างๆอยู่แล้วปัดแก้มก็ออกมาหน้าตาเป็นกุหลาบใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกลิ่นกุหลาบด้วยนะคะเราก็หวังใจว่าจะมีคนมาดมหน้าเราในขณะที่เราปัดแก้มดมหน้าใช่หอมแก้มไหมแกอ๋อไม่ใช่ดมหน้าเป็นการหอมแก้มเนาะเขาบอกว่าจะเป็นแบบกุหลาบโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยต่างๆแล้วเดี๋ยวอีกสักพักก็จะมีลิปสติกกุหลาบกุหลาบอะไรใครที่ชอบใส่มุ้งมิ้งคงจะดีใจในส่วนของพาเพลินยืนกุหลาบทำไมง่าน้านวลไปอีกนวลไปถึงไหนถึงไหนขอปัดลงมาถึงนี่ก่อนนะรู้สึกไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเลยวันก่อนที่เราไปทำเวิร์กช็อปกับเขามาเนี่ยเราค้นพบว่าสิ่งที่นำมาใช้เป็นอายแชโดว์ได้ดีมากคือพี่คนนี้เว้ยนี่คือ Cubic Shimmering Rose นะคะสีที่เราเลือกใช้ก็คือเบอร์1 Coral Candy เขาจะมี2สีด้วยกันคือสายชมพูมากๆกับสายแบบ Coral ส้มเราจะทำลุคตามที่เราแต่งให้น้องบนเวทีเลยซึ่งไม่รู้จะเข้ากับป้าไหมแต่ก็ตามนั้นละกันนะแกวิธีการนะคะอย่างแรกก็คือเราจะใช้สีข้างบนนี้นะคะที่เป็นสีอ่อนมากๆมาไฮไลท์ลงไปทั่วเปลือกตาอนุญาตเปลี่ยนแปลงนิดนึงสิ่งที่เราจะใช้ต่อไปนะคะก็คือใช้วิธีการอย่างนี้เลยค่ะปาดสีสีเข้าด้วยกันแล้วก็มุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งที่บริเวณหางตาของเราเริ่มจากหางตาก่อนนะคะแล้วก็เกลี่ยเข้ามาทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยให้มันได้แบบชมพูขึ้นเรื่อยๆค่อยๆบิ้ววันนี้จะใช้ไลเนอร์2คนค่ะใช้ไลเนอร์ดินสอคนนึงนะคะแล้วก็จะใช้ไลเนอร์ลิควิดคนนึงเนื่องจากว่าอยากให้เส้นเนี่ยมันดูมีเบสที่เป็นฟุ้งๆนิดนึงก่อนแล้วก็เน้นให้ตาชัดขึ้นเนื่องจากว่าอายแชโดว์มันสีอ่อนมากนะคะสำหรับโมเมมันก็เลยอาจจะดูแบบน้อยไปนิดนึงถ้าไม่มีไลเนอร์จะแลดูแบบร้านเลี่ยนเตียนโล่งมากนะคะไลเนอร์ดินสอนะคะเป็นMAC Black Gel Liner Waterproofเขียนแบบไม่ต้องเครียดก่อนนะแล้วก็เอาแรงมาเกลี่ยฉันบอกแล้วว่าฉันคงจีไม่ได้หวานเพราะว่าโครงตาฉันมาแล้วเบาเบาเดี๋ยวขอดัดขนตาแล้วเดี๋ยวเราจะปัดขนตาล่างด้วยมาสคาร่าของเขาแต่ขนตาบนเรารู้สึกว่าถ้าจะไปเกาหลีต้องมีขนตาเป็นของตัวเองฉันก็จะติดขนตาปลอมฉันไม่ยอมมาสคาร่าของเขานะคะอันนี้เป็นตัวใหม่ที่ออกมากับคอลเลกชันใหม่เหมือนกันชื่อ Maximizer Silk Mascara นะคะเป็นมาสคาร่า waterproof ด้วยแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรมีไฟเบอร์อยู่ค่อนข้างเยอะตามมาแล้ว
อะไรเอ่ยเป็นผู้หญิงประหลาดมีตามีหน้าไม่มีคิ้วคิ้วดูแบบน้อยมากเมื่อเทียบขนตาที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือนะคะวันนี้เราจะใช้พี่คนนี้นั่นก็คือ Celeb 3D Eyebrow Waterproof ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์รางวัลของเขาเหมือนกันนะคะเข้ามาด้วยกัน2สีค่ะก็คือสี Deep Brown แล้วก็สี Light Brown นะคะเมย์จะใช้ Deep Brown ค่ะวันนี้กรุณาระวังด้วยบางคนแบบว่าพอคือคุณคนนี้เขาค่อนข้างมีเนื้อสีที่เยอะแล้วก็ชัดเจนนะคะถ้าเกิดหนักมือขึ้นไปคุณก็จะได้คิ้วปลิงแก้มลิงหน้าขาวพอดีเลยนะคะเป็นสโลแกนที่เราไม่แฮปปี้ของคุณภาพดีวิธีใช้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรารู้สึกว่าน้ำตาลเข้มของเขาอ่ะมันก็ไม่ได้เข้มมากจนเกินไปนะแล้วมันยังเบลนด์กับสีของคิ้วได้ค่อนข้างดีแล้วค่ะคือมันทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยกับการไปพยายามหามาสคาร่าคิ้วให้มาเข้ากันไปอีกนะบางทีบางเจ้าน้ำตาลเป็นน้ำตาลที่อ่อนไปกว่าแบบกว่าขนคิ้วเรามากเราก็จะต้องเหนื่อยไปหาแบบพี่คนนั้นคนนี้มาเสริมทับแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผมค่อนข้างทองเดี๋ยวเราขอคือเรื่องคิ้วเป็นเรื่องที่แบบเป็นปัญหาระดับชาติที่เราต้องดิสคัสกันทุกครั้งคนถามทำไมพี่มีผลิตภัณฑ์คิ้วมากมายหลายเจ้าวุ่นวายฉันพูดจนวุ่นวายก็ยังไม่เห็นมีใครเข้าใจฉันสักคนคืออันที่เป็น light brown เนี่ยมันจะออกแดงกว่านะคะอันที่เป็น deep brown เนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลเข้มน้ำตาลทองเพราะฉะนั้นไปลองเลือกโทนที่ใช่กันดูนะคะว่าคุณคนไหนเหมาะกับสีผมของคุณโอเคแก้มนางมีให้เลือกมากมายหลายเจ้าคืออันแรกที่ออกมาก่อน2อันนะคะก็คือพี่คนนี้ที่เราบอกเนาะ Rosy Blusher Versailles Rosy Blusher นะคะก็จะเป็นงานดอกกุหลาบแวร์ซายมีกลิ่นดอกไม้อยู่ในนี้ส่วนในรุ่นนี้ซึ่งเราดูมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งนั้นเหมาะกับการเป็นไฮไลท์มากกว่าเพราะว่ามีปริมาณชิมเมอร์เยอะมากสีอาจจะไม่ได้หนักเท่าไหร่อันนี้คือรุ่นที่เป็น Dazzling Rose Blusher นะคะก็มีหลายสีเหมือนกันหรือถ้าเมื่อกี้ใครแต่งไปแล้วแล้วแคปคุณคนนี้ไว้แล้วกะจะเสียเงินแน่แล้วก็สามารถเอาคุณคนนี้มาปัดต่อเนื่องได้ Cubic Shimmering Rose นะคะสี Coral เมื่อสักครู่นี้เราจะใช้คุณคนนี้ก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าชิมเมอร์เขาอยู่ในปริมาณที่กำลังโอเคมันจะไม่ชิมเมอร์จนเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะท็อปเขาด้วย something like this อันนี้สีอะไรอันนี้สี Catherine Rose ค่ะเบอร์2นะคะแนะนำว่ามันมี fallout ค่อนข้างเยอะนะคะเวลาแตะขึ้นมาก็ช่วยเคาะทิ้งนิดนึงไม่งั้นจะวุ่นวายมากเลยฉันดูหวานขึ้นมาหลายเบอร์เราก็จะไปขโมยพี่คนนี้มานะคะนี่คือ Dazzling Rose Blusher สีเบอร์3นะคะ Sassy Love จะท็อปลงไปบริเวณข้างบนๆหน่อยเพราะว่ามันว้าวนะคะแบ๋วป่ะตอนแรกที่ได้มายืนงงแป๊บนึงค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นลิปสติกหน้าตาอะไรมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งเป็นดวงดาวดาวล้านดวงขนาดนี้รายการเก่ามากดาวล้านดวงดาวกระจายโอเคใหม่ขึ้นอ่ะนี่คือFrench Kiss The Star Lipstick นะคะเดี๋ยวมุ้งเมย์จะใช้พี่คนนี้ก่อนนะคะคือ Sassy Nude ค่ะแล้วก็จะตามด้วย Flashy Peach นะคะก็คือเบอร์1กับเบอร์3นะคะเพราะว่าสายเกาเขาไม่ทาปากสีเดียวอยู่แล้วนะคะไม่รู้ทำไมนะคะเป็นอะไรก็จะต้องบวกกันหลายๆสีแต่วิธีการโอเคใครอยากทาจากบูลเลตเลยก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าเราขออนุญาตทำตัวเป็นมนุษย์แต่งหน้าที่เยอะขึ้นมาอีกสเต็ปครึ่งนะคะด้วยการเอาสีลิปสติกมาตีที่หลังมือให้มันชำโบะแล้วทาอย่าไปเครียดกับมันนะคะคือใช้ไปแล้วคุณคนนี้ก็จะกลายเป็นหลายคนบอกพี่คะแล้วมันจะเข้ารูปปากหนูไหมคะคืออาสังเกตนะคะพอที่ฉันถูไปสักพักเขาก็จะกลายเป็นหน้าตาเหมือนลิปสติกปกตินะคะแล้วคุณบอกพี่คะขอบดาวข้างนี้มันจะเลยออกไปไหมคะใจเย็นก่อนนะคะทำได้ไม่แย่ตอนแรกได้มาตกใจเหมือนกันมุมดาวข้างนี้มันเลยไปอะแก คือเรารู้สึกว่าลิปสติกหลายอันนะคะเวลาเอาขึ้นมาตีให้มันฉ่ำขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสูตรที่ได้มาจากงานเพื่อนชาวบล็อกเกอร์ต่างๆที่เห็นเขาทำกันนะคะแล้วก็เอ้ยเลิศแท้ก็คือการเอาขึ้นมาขยี้นิดนึงนะคะมันจะได้ดังใจหน่อยส
วยหวานคุมโทนส่วนพี่คนนี้นั้นเรามาแถมเข้าไปในที่ต้องการนิดนึงและนี่แหละค่ะก็เป็นลุคที่ป่ะเขามาบอกว่าให้เราไปสู้กับมิสโคเรียเราก็ขอเอาลุคนี้สู้ละกันสู้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าได้มงกุฎมาจะครบ18อันพอดีก็หลอกคนได้เลยเป็น18มงกุฎพอดีเฮ้ยบ้าแต่สีลิปกับสีแก้มแบบดีนะดูหวานใครมาสายหวานน่าจะถูกใจนะคะถ้ากลัวขนตาให้ไปลดขนตาให้เล็กกว่านี้หรือถ้ารู้สึกขนตาน้อยไปเพิ่มขนตาเอาเองนะคะจังหวะความแบ๋วของพี่คือตรงนี้พอดีแล้วนะคะวันนี้ก็เล่นกันสนุกสนานมากมายถ้าถามว่ามีความประทับใจอะไรนะคะประทับใจพี่คนนี้แล้วก็ประทับใจดินสอเขียนคิ้วเป็นพิเศษนะคะสองคนนี้เรารู้สึกว่าตอบโจทย์ในแง่ของอยากหน้าใสอยากหน้าแน่นแล้วก็อยากมีคิ้วปังก็น่าจะถูกอกถูกใจสาวๆกันไปนะคะส่วนคนอื่นๆคุณจะชอบใครคุณจะเลือกปัดแก้มยี่ห้อไหนอะไรยังไงก็ไปเล่นกันเอาเองที่เคาน์เตอร์ซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็มีเคาน์เตอร์เปิดใหม่อลังการบันตะไทยอยู่ที่สยามพารากอนด้วยนะคะใครไปชอบไปช้อปปิ้งเครื่องสำอางอยู่แถวๆนั้นก็ไปกันได้แล้ววันนี้ในคลิปของเรามิเล่เขาก็ใจดีมากๆเดี๋ยวมีโปรโมชั่นอะไรมาบอกกันค่ะหลังจากที่ดูโมเมเล่นกับผลิตภัณฑ์มิเล่ไปแล้วนะคะมิเล่เขาบอกว่าไม่ให้ดูเฉยๆค่ะใจดีมีบีบีมาแจกให้สาวๆไปลองใช้กันด้วยนะคะวิธีการการร่วมสนุกก็คือไปกดไลค์แฟนเพจของมิเล่โบเต้นะคะจากนั้นก็แชร์คลิปนี้ไปยัง Facebook ของคุณแต่ตอนแชร์เนี่ยอย่าลืมแท็กแอดมิเล่โบเต้แล้วก็ใส่แฮชแท็กมิเล่โบเต้มาด้วยนะคะมันจะได้เจอกันทั้งหมดหาง่ายแล้วก็เอาสิ่งที่แชร์เนี่ยค่ะวิ่งไปที่เคาน์เตอร์ค่ะทุกสาขานะคะแล้วก็บอกเขาว่าเราได้แชร์แล้วนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะสาขาละ500ท่านก็จะได้รับ BB ขนาดทดลองไปลองใช้กันนอกจากนี้นะคะยังมีโปรโมชั่นสำหรับคุณผู้ชมของโมเมพาเพลินเท่านั้นด้วยใครที่ช็อปๆๆๆครบ 1,500 บาทนะคะก็สามารถที่จะซื้อคอลเลกชันมิเล่เดบูตองเซตนะคะในส่วนลด 30% ไปได้ทันทีเลยมีแป้งฝุ่นมีปัดแก้มมีไลเนอร์นะคะสำหรับคอลเลกชันใหม่คอลเลกชันนี้ค่ะก็ไปลองเอนจอยช้อปปิ้งกันได้ที่เคาน์เตอร์ของมิเล่ทุกสาขานะคะวันนี้ก็ดูหวานจนแปลกไปเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดใครชอบการแต่งหน้าในสายนี้นะคะก็ไปเล่นกันได้ที่เคาน์เตอร์ของมิเล่นะคะเหมือนที่บอกบ่อยๆค่ะเชื่อพาเพลินคนเดียวไม่สนุกต้องไปลองเล่นเองนะเจ๊วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะมิสครีก็มิสครีเถอะ I will raise this